5อาหารเช้าที่คนลดน้ำหนักเร่งด่วนควรทานสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์เจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางนะครับในคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจบเนี่ยคุณจะได้รับแนวทางในการเลือกเมนูอาหารเช้าที่ทำให้คุณผอมสุขภาพดีและมีความสุขครับก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากทุกคนให้ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปครับเรามาเริ่มกันที่เมนูแนะนำแรกครับอันนี้เหมาะกับสายที่ชอบดื่มชาดื่มกาแฟตอนเช้านะครับให้คุณเลือกกาแฟดำหรือชาดำครับที่ไม่ผสมน้ำตาลครีมคอฟฟี่เมดเพิ่มครับก็จะช่วยคุณผอมยั่งยืนครับแล้วกินกับอะไรล่ะหมอปกติเนี่ยกินกับขนมปังกินกับปาท่องโกใช่ไหมเปลี่ยนเป็นผลไม้หลากหลายที่คุณชอบครับอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่กล้วยยันมะละกอยันมะม่วงยันทุเรียนได้ทุกชนิดครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับทานกับกาแฟหรือชาดำที่คุณชอบครับแต่ถ้าใครเป็นสายที่ชอบแบบลาเต้นะครับหวานมันหน่อยหมอก็จะแนะนำให้คุณเปลี่ยนนมวัวนะครับเป็นนมจากพืชแทนครับมีให้เลือกหลากหลายชนิดมากเลยนะครับตามร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมพิสตาชิโอได้เมนูหลากหลายมากๆครับเมนูแนะนำที่2นะครับอันนี้เหมาะกับสายที่ชอบเดินตลาดนัดเนาะหรือชอบร้านสะดวกซื้อครับง่ายๆให้คุณมองหาร้านที่เขาขายพืชมีหัวนึ่งครับอย่างเช่นมันนึ่งนะครับมันเผามันหวานญี่ปุ่นได้หมดเลยนะข้าวโพดปิ้งข้าวโพดต้มเผือกนะครับหรือว่าสมหวังนะครับสมหวังก็คือแห้วนั่นแหละนะครับถั่วต้มแบบนี้นะครับคุณกินหลากหลายแบบนี้ในตอนเช้าก็จะช่วยให้มีแรงนะครับแล้วก็อยู่ยาวได้ถึงเที่ยงเลยครับถ้าใครยังไม่พอใจนะครับเพิ่มผลไม้ที่คุณชอบได้แล้วก็นมพืชที่คุณชอบได้เช่นกันครับเมนูแนะนำที่3นะครับอันนี้เหมาะกับสายอินเตอร์บ้างครับบางวันอยากจะอยู่ในต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่าโอ๊ตมิลครับอันนี้ให้ทานพร้อมกับผลไม้ครับโอ๊ตมิลทำแบบนี้ครับให้คุณไปเลือกโอ๊ตมาก่อนนะครับแผ่นโอ๊ตเนี่ยจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วนำมาใส่ในชามเติมน้ำหรือว่านมพืชที่คุณชอบได้ครับแล้วใส่ไมโครเวฟประมาณ 1-2 นาทีครับให้โอ๊ตเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนครับแล้วคุณเลือกผลไม้ที่คุณชอบใส่ลงมาในโอ๊ตมิลชามนี้ครับโรยเมล็ดงาเมล็ดธัญพืชที่คุณชอบได้เมล็ดเจียได้ครับงาดำงาขาวได้ครับเมล็ดแฟลกได้ครับหรืองาขี้ม่อนงาอะไรก็ได้ครับที่คุณชอบคุณก็จะได้เมนูที่น่าทานแบบนี้ครับแต่เทคนิคในการเลือกข้าวโอ๊ตก็สำคัญครับให้คุณไปที่ซูเปอร์เนาะหาข้าวโอ๊ตเนี่ยที่เขียนว่าสตีลคัตโอ๊ตนะครับอันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตที่ใกล้เคียงอาหารต้นทางมากที่สุดดีสำหรับคุณมากที่สุดครับแต่ถ้าไม่มีนะครับสตีลคัตโอ๊ตเนี่ยให้คุณลองหาคำว่าโรโอ๊ตที่เขียนว่าโอแฟชั่นครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับอาหารต้นทางมากขึ้นครับแต่อันที่ไม่แนะนำเลยนะครับเขาจะเขียนว่าควิกคุกกิ้งหรือว่าเป็นอินสแตนต์โอ๊ตครับอันนี้เกร็ดเขาจะเล็กครับแทบจะกลายเป็นผงแล้วครับสารอาหารคุณจะไม่เหลือแล้วครับอันนี้จะไม่ค่อยอิ่มนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรให้คุณเลือกโอ๊ตแผ่นใหญ่ครับดีกว่าโอ๊ตแผ่นเล็กๆหรือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองครับเมนูแนะนำที่4นะครับอันนี้เหมาะกับสายธรรมชาตินะครับเหมาะกับคนที่แบบง่ายๆสบายๆนะครับชอบแบบชิลๆอันนี้จะเป็นการกินเหมือนกับปู่ย่าตายายเราในอดีตนะครับเขาเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวเลยครับและอายุยืนมากเขาทานกันแบบนี้ครับทานข้าวนะครับเลือกเป็นข้าวกล้องหรือว่าถ้าไม่มีข้าวกล้องเป็นข้าวสวยก็ได้ครับแล้วใส่ผลไม้ที่คุณชอบลงไปครับปู่ย่าตายายเรากินอะไรครับแตงโมกับข้าวแบบนี้หรือว่ากินมะม่วงกับข้าวกินมะขามหวานกับข้าวเหนียวแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็บางคนนะครับกับแกล้มด้วยปลาป่นนิดหน่อยครับเพื่อชูรสแบบนี้ดีเลยครับหลายคนพอเห็นเมนูแบบนี้ครับก็จะสงสัยแล้วหมอแล้วจะเอาโปรตีนจากไหนล่ะจริงไหมหมออยากให้ทุกคนเนี่ยวางความรู้เดิมเอาไว้ก่อนนะครับให้คุณลองสังเกตครับว่าปู่ย่าตายายเราที่กินแบบนี้เขาอายุยืนไหมส่วนใหญ่ที่หมอทำเซอร์เวย์มานะคืออายุ90อายุ100นึงทั้งนั้นเลยครับแถมไม่มีโรคประจำตัวครับเพราะนั้นวางเรื่องโปรตีนเอาไว้ก่อนนะครับแล้วให้คุณลองแบบนี้สัก7วันครับแล้วลองสังเกตความอิ่มสังเกตร่างกายของคุณครับว่าแตกต่างจากการอิ่มจากอาหารเดิมๆที่คุณทานไหมความอิ่มต่างจากข้าวเหนียวหมูปิ้งไหม
อิ่มจากกาแฟทีอินวันปาท่องโกเนี่ยต่างกันไหมนะครับแล้วลองบอกหมอในคอมเมนต์นะครับว่าความรู้สึกแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเมนูแนะนำที่5นะครับอันนี้เหมาะกับพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่สะดวกทำอาหารเองนะครับหรือว่าสามารถสั่งตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปได้เลยครับให้คุณเลือกข้าวกล้องก่อนครับแต่ถ้าไม่มีข้าวกล้องไม่เป็นไรครับเลือกข้าวขาวก่อนแล้วก็เลือกเมนูที่ทำจากอาหารต้นทางครับซึ่งลิสต์อาหารต้นทางเนี่ยมีเป็นร้อยๆอย่างเลยนะคุณสามารถรังสรรค์เมนูเนี่ยได้เป็นร้อยๆชนิดครับเหมือนกับนักเรียนในกลุ่มของหมอแบงค์เนี่ยพอเขาเรียนเรื่องอาหารต้นทางไปเนี่ยเขาก็รังสรรค์เมนูมาแบ่งปันกันแบบนี้ครับเป็นร้อยๆอย่างในกลุ่มครับคุณสามารถเลือกเอาลิสต์แบบนี้ลองรังสรรค์เมนูให้เหมาะกับคุณให้คุณชอบให้คุณทานได้อร่อยดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ครับว่าอาหารต้นทางเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับให้คุณแอดไลน์ตามข้างล่างนี้เลยครับ @fooddoctor1 นะครับขอน้องแอดมินเลยครับว่าอยากได้เมนูอาหารต้นทางอยากได้ลิสต์อาหารต้นทางเดี๋ยวน้องเขาจะส่งแผ่นนี้ให้กับคุณครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหมอแบงก์ก็อยากจะรู้ครับว่ามื้อเช้าของคุณเนี่ยทานอะไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหมอแบงก์ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับสนใจคลาสเรียนผอมด้วยอาหารต้นทางที่แรกในประเทศไทยนะครับแบบมีหมอแบงก์ช่วยดูแลช่วยตอบคำถามระหว่างทางเนี่ยเหมือนกับนักเรียนกว่า 4,000 คนของหมอแบงค์ในกลุ่มนะครับคุณสามารถแอดไลน์ข้างล่างได้เลยครับ @fooddoctor1 นะครับเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเรียนเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายธรรมชาตินะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ Food Doctor